สวัสดีครับบานาน่ามูฟวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซย่า The Lost Canvas ใน EP ที่11นะครับคาดว่าใน EP หน้าอีกแค่ EP เดียวนะครับก็คงจะจบในส่วนของภาคอนิเมะแล้วนะครับและเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อกันในภาคมังงะเลยครับยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของแคปปิคอนเอลซิดนะครับกับการอารวาสอยู่ที่สุบินโลกและดาบเทพเล่มนี้จะสามารถสยบผู้บงการฝันและช่วยเหลือชิจิฟอสกลับมาได้ไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อมารับชมพร้อมกันได้เลยครับเรื่องราวยังคงดำเนินต่อเนื่องนะครับตอนนี้เปกัสัสเทมมะและแคปปิคอนเอลซิดนั้นจำเป็นจะต้องสยบเทพแห่งฝันโอเนรอสลงให้ได้เดิมๆการต่อสู้กับเทพองค์เดียวก็ลำบากอยู่แล้วนะครับแต่ในตอนนี้โอเนรอสนั้นได้อัญเชิญวิญญาณของเหล่าพี่น้องมารวมร่างเดียวกันกลายเป็นซูเปอร์เทพแห่งความฝันเลยนะครับถึงแม้เอลซิดของเราจะเล่งเล้าคอสโมจนถึงจุดสูงสุดจนสามารถผ่าร่างเทพลงได้แต่เป็นเพราะว่านี่คือร่างรวมของ4เทพแห่งฝันมีความแข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับการจะกำจัดลงนั้นเป็นไปได้ยากมากเลยในตอนนี้เองนะครับโอเนรอสตัดสินใจแล้วว่าจะโจมตีพวกเทมมะด้วยท่าไม่ตายที่ชื่อว่าGuardian Oracleเมื่อเอลซิดนั้นได้ยินชื่อท่านี้ก็ตกใจนะครับจากตำนานที่พบเจอมาในอดีตนั้นเคยมีประเทศหนึ่งที่ถูกโจมตีด้วยท่านี้ทำให้ประเทศนั้นหายไปในพริบตาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและในตอนนี้นะครับพลังที่ว่านั้นกำลังจะถูกซัดลงมาที่พวกเทมมะและเอลซิดแล้วจงรับไปซะไอ้พวกมนุษย์Guardian Oracleขึ้นพลังทำลายล้างที่หนักแน่นนั้นแผ่ขยายไปทั่วถ้าเป็นคนธรรมดาก็น่าจะตายไปแล้วนะครับแต่นี่คือเหล่าเซนแห่งอาเทน่าต้องมาดูกันนะครับว่าจะทนทานท่านี้ได้นานสักขนาดไหนและเมื่อเสียงระเบิดนั้นสิ้นสุดลงโอเนรอสผู้มีความมั่นหน้าด้วยพลังการโจมตีที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองเมื่อเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าก็รู้สึกเซ็งขึ้นมาเลยนะครับสิ่งที่มาลบล้างพลังโจมตีสุดยิ่งใหญ่ก็คือคาถาของอาเทน่านั่นเองและการมาถึงของอาเทน่าในครั้งนี้เป้าหมายมีเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือมาช่วยสาจิทาเลียชิติฟอร์ดให้หลุดจากภวังค์แห่งฝันในระหว่างที่ลอยตัวผ่านไปนั้นฝั่งพระเอกกับนางเอกของเราก็ได้สบตากันนิดๆนะครับและตอนนี้อาเทน่านั้นก็ได้เข้าไปสู่มอร์เฟียสแล้วฝันที่ยิ่งใหญ่ของเหล่าวีรบุรุษถึงอาเทน่าจะลงมาที่สุบินโลกแห่งนี้แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผลการต่อสู้นั้นเปลี่ยนไปหรอกไอ้มนุษย์โง่เง่าโอเนรอสได้พูดขึ้นนะครับและตอนนี้โอเนรอสนั้นกำลังจะใช้ท่าไม่ตายGuardian Oracleอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เอลซิดนั้นตั้งใจจะทุ่มสุดตัวอีกครั้งนะครับเพราะว่าองค์เทพีอาเทน่านั้นอยู่ที่นี่เลยจำเป็นจะต้องเอาโอเนรอสนั้นออกไปจากโลกแห่งฝันให้ได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยขององค์เทพีอาเทน่าดาบศักดิ์สิทธิ์ของแคปิคอนนั้นถูกใช้ออกมาอีกครั้งแต่การจู่โจมครั้งนี้เป้าหมายไม่ใช่โอเนรอสนะครับเป้าหมายคือการผ่ามิติของสุบินโลกทำให้เกิดช่องว่างที่สามารถออกไปที่ด้านนอกได้แกลิงไปที่ไหนของแกไอ้มนุษย์หรือว่าทำให้สุบินโลกเกิดรอยร้าวเอลซิดนั้นจู่โจมต่อเนื่องด้วยกระบวนท่าที่ชื่อว่าจัมปิ้งสโตนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตั้งใจจะถีบให้โอเนรอสนั้นออกไปจากสุบินโลกให้ได้ในตอนนั้นเองเทมมะก็กระโดดมาเสริมพลังนะครับเพกัสัสมัดดาวหางการโจมตีนั้นมาแบบต่อเนื่องนะครับการที่จะผลักโอเนรอสให้ออกจากสุบินโลกด้วยพลังที่แข็งแกร่งแบบสุดๆนี้ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากเลยนะครับและในที่สุดการโจมตีนั้นก็เห็นผลแล้วนะครับตอนนี้สุบินโลกนั้นได้แตกออกแล้วนะครับสนามการต่อสู้ย้ายมาสู่โลกแห่งความจริงเสียงของการต่อสู้นั้นดังไปทั่วจนทำให้เหล่าลูกน้องของแคปิคอนเอลซิดนั้นสัมผัสได้นี่พวกเราต้องไปเป็นกำลังให้ท่านเอลซิดแล้วนี่พวกแกคิดจริงๆเหรอว่าเอาข้าออกมาจากสุบินโลกได้อาเทน่าจะปลอดภัยและผลการต่อสู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยพลังของข้า4พี่น้องหลังจากกำจัดพวกแกแล้วก็ตามไปกำจัดอาเทน่าที่สุบินโลกได้แบบง่ายดายและในตอนนั้นเองนะครับเหล่าลูกน้องของเอลซิดก็มาถึงท่านเอลซิดให้พวกเราช่วยเป็นกำลังด้วยเถอะนะครับเหล่าบอลเซนน้อยๆทั้ง3นะครับตัวประกอบ 1-2 ก็พร้อมกันโจมตีใส่โอเนรอสแบบไม่ยั้งโดยไม่ฟังเสียงทัดทานของลูกพี่เลยพลังโจมตีเพียงแค่นี้ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับโอเนรอสเลยนะครับพวกแกนี่ช่างโง่เง่าได้น่ารักจริงๆโอเนรอสนั้นได้จู่โจมกับเหล่าเซนน้อยทั้ง3จนทำให้เอลซิดนั้นยืนอ้าปากค้างเลยนะครับไม่นะนี่คือบอลเซนเลเวลเดียวกับพวกเทมมะและยาโตะนะครับแต่ทั้ง3นั้นไม่ใช่ตัวหลักและไม่มีบทบาทสำคัญของเรื่องนะครับออกมาแป๊บเดียวก็น่าจะตายแล้วนะครับเอลซิดนั้นได้วิ่งมาดูลูกน้องของตัวเองนะครับแต่ได้สั่งเสียกันไม่เท่าไหร่เหล่าลูกน้องก็ทยอยตายจนหมดสิ้นเท
เทมะถึงกับต้องหันหน้าหนีเลยนะครับหลังจากที่กำจัดบอนเซนตัวประกอบลงไปได้นะครับก็มาถึงคิวเทมะของเราแล้วนะครับการโจมตีแบบต่อเนื่องนั้นกระหน่ำเข้ามาเรื่อยๆและในจังหวะนั้นเองเอลสิทธ์ก็กระโดดเข้ามาช่วยเหลือเทมะเอาไว้และเอลสิทธ์ก็ได้พูดขึ้นว่าข้าน่ะตั้งใจจะผ่าแกออกเป็นชิ้นๆให้ได้เพื่อให้ความตั้งใจของพวกเขานั้นไม่สนเปล่าตอนนี้ข้าอยากจะขอร้องให้เซนไปกษัตริย์ช่วยงานข้าสักนิดและในตอนนั้นเองนะครับคอสโมที่แน่วแน่ของเอลสิทธ์นั้นก็ได้พุ่งทะยานขึ้นอีกครั้งและได้ความช่วยเหลือของเทมะนะครับที่ช่วยเบ่งเบนความสนใจทำให้เอลสิทธ์นั้นมีเวลาที่จะหาช่องว่างและแล้วความแน่วแน่ของเอลสิทธ์ก็เป็นผลนะครับวิญญาณของเหล่าเทพนั้นถูกตัดสะบั้นลงเป็น4ส่วนถึงแม้จะตัดวิญญาณของเหล่าเทพได้ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักนะครับโอเนลอสนั้นต้องใช้เวลาสักพักในการรวบรวมวิญญาณทั้งหมดนั้นมาต่อติดกันอีกครั้งการโจมตีแบบทุ่มสุดตัวนี้ทำให้เอลสิทธ์นั้นเริ่มท้อถอยแล้วนะครับไม่ว่าจะทำยังไงผมไม่สามารถจะกำจัดมันลงได้จริงๆเหรอตัวข้าในตอนนี้นั้นหนักอึ้งไปหมดแต่เทมะของเราไม่คิดอย่างนั้นนะครับเนื่องจากชาช่านั้นอยู่ที่สุบินโลกเทมะของเรานั้นก็จำเป็นจะต้องทุ่มสุดตัวเลยนะครับเทมะนั้นโจมตีใส่โอเนลอสแบบต่อเนื่องนะครับต้องมีสักทางสินะที่สามารถกำจัดมันลงได้ตอนนี้นะครับวิญญาณของเหล่าเทพที่ถูกฟันจนขาดสะบั้นนั้นก็กำลังจะกลับมาต่อกันเป็นเหมือนเดิมและพลังของโอเนลอสนั้นได้ฟื้นฟูกลับมาแล้วโอเนลอสนั้นได้จู่โจมอีกครั้งและในครั้งนี้เขาตั้งใจจะเป่าพวกเทมะให้หายไปในตอนนั้นเองยูสุริฮะและยาโตะก็มาถึงนะครับนี่ไอ้เทมะแกนี่หาตัวยากจริงๆถึงจะมีเพื่อนๆมาเสริมเพิ่มเติมให้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเหล่าเซนของอะเทน่านั้นจะไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนั้นได้ผัดกันเข้าโจมตีแบบต่อเนื่องนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะสร้างรอยแผลให้กับโอเนลอสได้เลยและในตอนนั้นเองนะครับเอลสิทธ์ที่กำลังท้อถอยนั้นก็กำลังแย่ลงเรื่อยๆย้อนกลับไปที่ก่อนหน้านี้สักนิดนะครับอาเทน่านั้นได้ถอดวิญญาณและเข้ามาในสุบินโลกแห่งนี้และตอนนี้นะครับอาเทน่านั้นได้เข้าไปในฝันของชิจิฟอร์ดแล้วในฝันแห่งนี้คือเรื่องราวในครั้งอดีตคือหมู่บ้านที่พวกเทมะอาโลนและชาชานั้นเติบโตมาด้วยกันในช่วงเวลาที่ทั้งหมดนี้กำลังใช้ชีวิตแบบมีความสุขในช่วงวัยเด็กชิจิฟอร์ดนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นองค์เทพีอาเทน่าโปรดเสด็จกลับแซงโทรี่ด้วยเถอะพระองค์ไม่สมควรมาอยู่ที่นี่ถึงเทมะนั้นจะพยายามปกป้องชาชาแต่ชิจิฟอร์ดนั้นก็มีหน้าที่ที่ต้องทำนะครับการพาตัวชาชามานั้นทำให้ชิจิฟอร์ดมีบาดแผลลึกอยู่ในใจนะครับชิจิฟอร์ดนั้นกล่าวโทษตัวเองอยู่เสมอถ้าเขาไม่พาชาช่ามาในวันนั้นสงครามศักดิ์สิทธิ์ก็คงไม่เริ่มในวันนี้ชาช่าและอาโรนรวมถึงเทมมะนั้นอาจจะมีชีวิตที่สงบสุขอยู่ที่นั่นก็ได้และการกล่าวโทษตัวเองในครั้งนี้นะครับทำให้ชิจิฟอร์ดนั้นกักขังวิญญาณของตัวเองเอาไว้ที่นี่ด้วยความสำนึกผิดเป็นเพราะข้าทำให้เกิดสงครามศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทำให้ท่านต้องไม่มีชีวิตที่มีความสุขในวัยเด็กและทำให้เหล่าเพื่อนพ้องต้องมาทยอยตายจากไปชิจิฟอร์ดนั้นได้รู้สึกผิดเป็นอย่างมากและได้ถลำลึกลงไปอีกจนกระทั่งชุดสาจิทาเลียสนั้นมาปรากฏอยู่ตรงหน้าสาจิทาเลียสเจ้าเองก็คิดว่าข้าเป็นคนผิดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแผงศรใส่ข้าได้เลยและในตอนนี้เองนะครับศรทองคำนั้นได้ถูกยิงเข้าไปที่หัวใจของชิจิฟอร์ดวิญญาณของอะเทน่าที่มาถึงที่นี่ก็ได้เห็นเหตุการณ์นี้ตลอดและรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าชิจิฟอร์ดนั้นเฝ้าโทษตัวเองอยู่เสมอและเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำซากในโลกแห่งฝันของชิจิฟอร์ดแต่ในความเป็นจริงแล้วการโจมตีในครั้งนี้มาจากพลังของเจ้านรกนะครับความมืดและความชั่วร้ายทั้งหมดนั้นได้พวยพุ่งออกมาจากจิตใจของชิจิฟอร์ดเมื่อชาช่าเห็นเหตุการณ์นั้นก็ได้พุ่งตัวเข้าไปหาชิจิฟอร์ดแต่อาเทน่าเองก็ต้องหยุดชะงักลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ชุดโกคอสซาจิทาเลียสนั้นได้กลายเป็นชุดเซอร์พิสแห่งยมโลกไปแล้วและด้วยพลังของเจ้านรกนะครับทำให้ชิจิฟอร์ดนั้นดราม่าลงสู่ด้านมืดเข้าทุกทีจนไม่คิดที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกแล้วคนบาปอย่างข้าไม่สมควรจะเป็นเซนแห่งอาเทน่าอีกต่อไปแล้วสาจิทาเลียสแห่งนรกคนนี้คือร่างที่แท้จริงของข้าข้าทึ่งไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่แล้วข้าซึ่งทำให้ผู้คนล้มตายในสงครามศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมากข้าซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกอย่างในช่วงฝันนั้นเกิดเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องขึ้นคอสโมของอะเทน่านั้นได้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เลยซาจิทาเลียสชิจิฟอร์ดนี่ไม่ใช่ความผิดของท่าน
ในตอนนั้นเองนะครับซาจิตทาเลียสแห่งนรกผู้นี้ก็ได้ดึงสอนทองคำที่ปักอกของตัวเองอยู่ออกมาเขาตั้งใจที่จะแผงสอนใส่อาเทน่าเพื่อจะจบเรื่องราวทุกอย่างลงที่นี่พลังของเจ้านรกนั้นช่างหลายกาจมากเลยนะครับได้บงการชิจิฟอร์ดให้ดำดิ่งลงสู่ด้านมืดแม้ว่าอาเทน่าจะพูดอย่างไรแต่ชิจิฟอร์ดจากนรกผู้นี้ก็ไม่ได้ฟังเลยนะครับตอนนี้สอนของซาจิตทาเลียสนั้นได้ถูกยิงออกมาแล้วและสอนทองคำนี้นะครับได้ปักเข้าสู่หัวใจของอาเทน่าแบบเต็มๆในช่วงเวลานี้นะครับชิจิฟอร์ดผู้ที่ดำดิ่งสู่ยมโลกไปแล้วก็ยิ่งรู้สึกผิดหนักเข้าไปอีกที่ทำร้ายอาเทน่าพลังของเจ้านรกที่เกาะกินหัวใจของชิจิฟอร์ดอยู่ทำให้ชิจิฟอร์ดนั้นยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับชิจิฟอร์ดนั้นกำลังแหลกสลายลงทั้งร่างกายและจิตใจในเวลานั้นเองชาชาได้กระโดดเข้ามาจับที่หน้าอกของชิจิฟอร์ดไม่ใช่ความผิดของท่านหรอกชิจิฟอร์ดการที่เราซึ่งเป็นล่าสถิตของอาเทน่ากำเนิดขึ้นมาในยุคนี้ก็เป็นเขาลางที่จะเกิดสงครามศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอยู่แล้ววันเวลาในช่วงวัยเด็กของเราและพวกเทมะนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วและตอนนั้นถ้าท่านไม่พาเรามาเราอาจจะถูกฆ่าที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ได้ในตอนนี้ท่านยังจำสัญญาที่ให้ไว้กับเทมะได้ไหมเมื่อชาชาพูดจบนะครับชิจิฟอร์ดนั้นก็นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตอีกครั้งเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนที่เขาจะพาชาชามาที่แซงโทรี่แห่งนี้เขาได้ให้สัญญากับเทมะว่าเขาจะปกป้องชาชาด้วยชีวิตซึ่งเทมะนั้นได้จ้องเข้าไปที่ตาของชิจิฟอร์ดและได้รู้สึกถึงจักรวาลที่อยู่ภายในจิตใจของชิจิฟอร์ดนายต้องรักษาสัญญานะคนที่มีจักรวาลในร่างกายน่ะไม่พูดโกหกหรอกตอนนี้นะครับชิจิฟอร์ดเองก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเทมะนั้นสัมผัสถึงคอสโมของเขาได้ด้วยเมื่อนึกถึงสัญญาที่ให้ไว้กับเทมะได้นะครับฝั่งชิจิฟอร์ดเองก็ตระหนักถึงสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำต่อไปจริงสินะข้าสัญญาไว้แบบนั้นนี่และในตอนนั้นนะครับโกเซนซาจิทาเลียสชิจิฟอร์ดนั้นได้กลับมาแล้วต้องขออภัยด้วยครับชิจิฟอร์ดผู้นี้ทำให้ท่านอาเทน่าต้องลำบากและแล้วการช่วยเหลือชิจิฟอร์ดกลับมานั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับในที่สุดแล้วเราก็ได้แม่ทัพของฝั่งแซงโทรี่นั้นกลับมาแล้วชาชาก็ได้พูดต่อว่าตอนนี้เอลซิดและเทมะนั้นกำลังต่อสู้อยู่กับโอเนลอสที่ในสุบินโลกเราต้องหาทางช่วยพวกเขาชิจิฟอร์ดได้พูดขึ้นมานะครับข้ามีแผนแล้วครับแต่ต้องรบกวนองค์อาเทน่าให้เหนื่อยอีกสักครั้งณเทวสถานอาเทน่านะครับตอนนี้สอนทองคำของซาจิตทาเลียสนั้นกำลังจะถูกยิงออกไปสอนนี้ได้แฝงพลังขององค์เทพีอาเทน่าและเพื่อชัยชนะของฝั่งแซงโทรี่ในครั้งนี้จำเป็นจะต้องกำจัดเทพแห่งฝันโอเนลอสลงให้ได้และสอนทองคำนี้นะครับยิงจากแซงโทรี่ที่ประเทศกรีซพุ่งตรงมาที่อิตาลีเลยนะครับเรียกว่าพลังนั้นสุดยอดเลยนะครับยิงข้ามประเทศกันเลยในเวลาที่สอนทองคำนั้นถูกแผงออกมาจากแซงโทรี่นะครับก็เป็นเวลาที่พวกเพกาซัสนั้นกำลังจะแย่ในขณะที่เอลซิดนั้นกำลังเฝ้าโทษตัวเองว่าเขานั้นไม่สามารถจะลุกขึ้นได้อีกแล้วเพราะว่าดาบของเขานั้นได้หักสะบั้นลงไปแล้วในห้วงความคิดของเอลซิดนั่นเองก็มีเสียงของชิจิฟอร์ดนั้นดังขึ้นนี่เอลซิดเหนื่อยแล้วสินะเข้าไปกวาดแฝงดาบของเจ้าที่สุบินโลกเพื่อช่วยเหลือข้าออกมานี่เสียงนี้ชิจิฟอร์ดท่านฟื้นแล้วใช่ไหมครับและเมื่อชิจิฟอร์ดนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเอลซิดนั้นก็ได้ตระหนักถึงภารกิจสุดท้ายของตัวเองใช่สินะยังมีความหวังอยู่แม้เพียงน้อยนิดซึ่งเอลซิดนั้นได้หันหลังให้กับโอเนลอสซึ่งทุกคนก็พากันงงนะครับเสียสติไปแล้วหรือไงหันหน้าไปทางไหนกันฝั่งเอลซิดนั้นไม่ได้ประมาทนะครับแต่สิ่งที่เขารอคอยก็คือความช่วยเหลือจากแซงโทรี่เอลซิดนั้นได้พูดขึ้นว่าคอสโมของข้าพุ่งขึ้นทะยานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและดาบของข้านั้นได้ถูกลับจนคมกริบจนไม่อาจจะคมได้มากกว่านี้แล้วและตัวข้านั้นก็คือดาบศักดิ์สิทธิ์นั่นเองในพริบตานั้นเองนะครับในจังหวะที่สอนทองคำนั้นพุ่งผ่านในชั่วพริบตานะครับเอลซิดได้ผ่าสอนทองคำนั้นออกเป็น4ชิ้นและพุ่งก็ใส่วิญญาณเทพทั้ง4นี่มันอะไรกันเนี่ยไม่น่าเชื่อแกใส่เวลาแค่ชั่วพริบตาผ่าสอนทองคำนั้นกลายเป็น4ชิ้นและสอนทองคำแต่ละดอกนะครับมีพลังของอาเทน่าแฝงอยู่และตอนนี้แต่ละดอกนั้นได้เข้าทำลายวิญญาณของเหล่าเทพร่างของโอเนลอสนั้นกำลังจะระเบิดออกนะครับพร้อมกับการสูญสลายไปของวิญญาณเหล่าพี่น้องแต่ในจังหวะที่จะถูกทำลายวิญญาณไปนั้นโอเนลอสก็ได้พูดขึ้นถ้าแบบนี้ข้าจะไปสู้หน้าท่านฮิปนอสได้ยังไงอย่างน้อยๆก็ต้องลากวิญญาณของเพกาซัสไปด้วยโอเนลอสนั้นได้พุ่งเข้าหาเพกาซัสนะครับ
แต่ในจังหวะนั้นเองก็ได้ถูกเอลซิดนั้นขัดขวางเอาไว้ภารกิจของข้าได้จบสิ้นลงแล้วข้าจะเปิดเส้นทางให้เหล่าเซนรุ่นใหม่นั้นได้เดินต่อไปขอบใจนะไปกษัตริย์เทมมะส่วนที่เหลือฝากพวกเจ้าด้วยล่ะเอลซิดนั้นได้พุ่งทะยานและพาโอเนลอสนั้นลอยขึ้นท้องฟ้าไปนะครับก่อนจะระเบิดเสียงดังสนั่นในตอนนี้ฝั่งแซงโทลีนั้นก็สูญเสียโกเซนเพิ่มอีกหนึ่งแล้วนะครับถึงอาเทน่านั้นจะรู้สึกเสียใจจากการจากไปของเอลซิดทั้งอาเทน่าและเชจิฟอร์ดนั้นก็เข้าใจดีนะครับว่าการกระทำของเอลซิดนั้นจะเปิดเส้นทางให้เหล่าเซนนั้นได้ก้าวต่อไปและจะเพิ่มโอกาสให้ชัยชนะของสงครามในครั้งนี้และในตอนหน้านะครับคาดว่าจะเป็นตอนจบของภาคอนิเมะแล้วนะครับการต่อสู้ที่ดุเดือดของฝั่งเซนโทรีและฝั่งยมโลกนั้นกำลังจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับในคลิปหน้านะครับความลับของเจ้านรกนั้นได้ถูกเปิดเผยออกมาฝั่งแซงโทลี่นั้นกำลังจะยกผลบุกปราสาทฮาเดสรับรองคลิปหน้ามันแน่นอนครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้ามีจุดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแชร์บอกผมที่ด้านล่างได้เลยนะครับตอนนี้ผมกำลังเร่งทำคลิปแบบต่อเนื่องนะครับเพื่อจะให้คอสโมทะยานจนถึง 100,000 ซับสไครต์ให้ได้นะครับต้องรบกวนเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับเซนเซย่าเดอะลอสเคนวัตการต่อสู้ในศึกตัดสินของบทภาคอนิเมะวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับ